้นบ้านหรู60ล้านทลายแก๊งจีนคริปโตรวบสามีภรรยาชาวจีนหลอกตุ๋นลงทุนข้ามชาติเสียหายหมื่นล้านตามที่พาดหัวข่าวเอาไว้ครับเจ้าหน้าที่จากหลายหน่วยงานเข้าสนที่กำลังตั้งแต่เช้าและเข้าไปบุกค้นบ้านหรูๆในพื้นที่กรุงเทพมหานครที่เป็นแก๊งชาวจีนอาศัยอยู่แล้วก็ทำไม่ดีไม่ร้ายกับบ้านเรานั่นก็คือว่าช่อโกงเงินหรือฟอกเงินเรื่องของเงินดิจิทัลนั่นเองนะครับได้เห็นภาพตั้งแต่เช้านะครับที่ท่านผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติวันนี้ได้มีการสนที่กำลังกันรับระหว่างตำรวจไซเบอร์สำนักงานปปงชุดปฏิบัติการคอมมานโดแล้วก็ตำรวจตรวจคนเข้าเมืองครับเปิดปฏิบัติการล่าข้ามโลกราชาคริปโตครับไปปิดล้อมตรวจค้น6จุดในพื้นที่ศรีนครินทร์แล้วก็กรุงเทพกรีฑากรุงเทพมหานครนี่เองครับปรากฏว่าเป็นบ้านหรูย่านประเวศที่เห็นอยู่นี่นะครับ5เป้าหมายที่ไปตรวจค้นวันนี้ลักษณะก็เป็นบ้านอย่างที่เห็นภาพนะครับบ้านเดี่ยว2ชั้นเนื้อที่นะครับก็150ตารางวาแล้วก็หรูครับนี่นะท่านรองต่อแล้วก็รองรอยจากสำนักงานตำรวจแห่งชาตินะครับบุกเข้าไปเลยไปกดว่าคนซื้อลายๆนี่ถูกจับนะครับอยู่ในบ้านคือนายเซาเซียนซูอายุ31ปีแล้วก็นางคียี่ยี่อายุ25ปีตามหมายจับศาลอาญานะครับฐานความผิดก็คือว่าร่วมกันช่อโกงประชาชนแล้วก็ร่วมกันฟอกเงินด้วยจับกุมมีเงินสดประมาณสักล้านห้าแสนบาทอยู่ในบ้านหลังนี้แหละครับแล้วก็โฉนดที่ดินมูลค่ารวมนะครับ60ล้านบาทโฉนดที่ดินที่ว่านี้เป็นหมู่บ้านจัดสรรอันอื่นด้วยนี่นะมีหนังสือกรรมสิทธิ์ห้องชุดคอมโดคอนโดมิเนียมหรูแถวๆสุขุมวิทด้วยนะครับโอ้มูลค่าตั้ง128ล้านหมดครับมีตุ๊กตุนตุ๊กตามีโทรศัพท์ไอโฟนนะครับโอ้ทำไมเยอะแยะไปหมดเลย6เครื่อง7 8เครื่องนี่นะครับตรวจสอบแล้วโอ้ครับยังมีอีก16จุดด้วยกันนี่นะที่มีการเชื่อมโยงกับการทำเกี่ยวกับเรื่องของการฟอกเงินดิจิทัลนั่นเองครับซึ่งเป็นแพลตฟอร์มในการปลอมสำหรับเทรดเงินสกุลดิจิทัลหรือสินทรัพย์ต่างๆในลักษณะหลอกลงทุนไฮบริดสแกรมครับมีผู้เสียหายอยู่หลายพื้นที่เช่นศาลาแดงโชคชัยแล้วก็บางสะพานประจวบคีรีขันธ์มูลค่ารวม35ล้านบาทครับอันนี้กันเป็นการบุกค้นไปนี่นะถามว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นมันเป็นไงครับมีการประสานข้อมูลกันระหว่างโน้ตครับ SBI US Secret Service แล้วก็หน่วยงานกระทรวงความมั่นคงของมาตุภูมิสหรัฐอเมริกาว่ามีผู้เสียหายจากประเทศสหรัฐอเมริกา2คดีและอังกฤษ1คดีที่มีการเชื่อมโยงกับนะครับในการหลอกเงินกันครั้งนี้ด้วยเพราะฉะนั้นแต่ละประเทศใหญ่ๆนะครับก็ว่ากันเองเพราะฉะนั้นวันนี้รอ16นาฬิกา30นาทีนี้จะมีการแถลงข่าวนะครับอย่างเป็นทางการละเอียดทั้งหมดที่ปฏิบัติการวันนี้เพราะฉะนั้นแก๊งชาวจีนอยู่ในบ้านเราเยอะนะครับแล้วก็ทำไม่ดีมิร้ายก็แยะเช่นเดียวกันเอาให้กำลังใจเจ้าหน้าที่นะครับขอมีการตรวจสอบแล้วก็ให้ความผิดแล้วก็ดำเนินคดีอย่างเด็ดขาดด้วยครับคุยคำนั้นบ่ายสามโมง